คารวะอาจารย์หมอเขียวกราบคารวะคุณครูทุกท่านค่ะเจริญธรรมพี่น้องทุกท่านค่ะชื่อนางสาวนิลมนทองชะอุ่มค่ะเลขที่58ค่ะการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงค่ะอาจารย์ในชีวิตนี่คือปลูกอยู่ปลูกกินปลูกใช้อะค่ะอาจารย์แล้วก็อาจจะหลักการเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวกับของอาจารย์หมอเขียวนี่คือการทำอะไรที่เรียบง่ายทำที่ง่ายแล้วก็ได้ประโยชน์ประหยัดสูงประโยชน์สุดค่ะอาจารย์แล้วก็เราทำเนี่ยตามกำลังกายกำลังปัญญากำลังความคิดของเรามันจะมีหลักอาจารย์เหมือนปลูกอยู่ปลูกกินน่ะอาจารย์ทำเพื่อกินเพื่อใช้แล้วก็เพื่อแลกเพื่อแจกเพื่อขายถ้าเป็นของอาจารย์หมอเขียวก็เพื่อขายเพื่อดำรงชีพในการดำรงชีพที่มันรวยที่มันสูงสุดนะครับเราเป็นคนกินน้อยใช้น้อยเป็นคนอยู่ในหลักวันนักก้าวแล้วก็สิ่งที่สำคัญเนี่ยคือต้องเป็นคนมีความเพียรมีความขยันเพราะฉะนั้นพอเราปลูกเสร็จเนี่ยเราก็มีกินเหมือนถ้ามาพูดถึงบรรยากาศที่เราเป็นคนเมืองอะค่ะอาจารย์ที่เราทำเศรษฐกิจพอเพียงให้คนอื่นดูเนี่ยจริงๆแล้วเราไม่ใช่จะทำให้เพื่อนดูแต่ว่าเราทำมาโดยเป็นนิสัยที่มันออกมาจากข้างในค่ะอาจารย์ทีนี้พอเราทำเนี่ยเรามีพริกเหมือนชาวใต้อะค่ะอาจารย์เรากินแกงส้มตะไคร้เรามีพริกเรามีแม้แต่ขมิ้นเราก็ยังปลูกได้เพราะฉะนั้นเวลาเราจะแกงจะกินอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนบ้านก็จะได้มาอาศัยตู้เย็นของเราค่ะอาจารย์แล้วทีนี้พอเราอยู่ในหมู่บ้านเนี่ย30กว่าหลังเนี่ยคนที่เขาคิดเหมือนเราอาจารย์เขาก็จะมาแบ่งต้นพันธุ์ไปมาเอาวันโน้นอันนี้เราก็มีเวลาเราก็ไปปลูกให้บ้างไปช่วยกันทำบ้างเพื่อจะผสมผสานทีนี้พอเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยอาจารย์หนูที่ได้ไปของโครงการพระเทพอยู่นานของอาจารย์พานุค่ะก็ได้เพราะบ่มไปถึงนักเรียนค่ะอาจารย์พาทำอะไรที่เราชี้แนะได้เราก็แนะอะไรที่เราทำให้ดูได้เราก็ดูแต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะมีอาจารย์มาสอนเราก็พาเด็กไปแต่ละรุ่นละ20คนหนึ่งชั้นเรียนก็มีแต่ว่าการจะเกิดตรงนี้ค่ะอาจารย์20เนี่ยได้สัก2คนหนูก็ดีใจแล้วแต่ว่าที่พามาทำเนี่ยทำที่ในโรงเรียนค่ะอาจารย์พอทำในโรงเรียนเนี่ยพระเทพท่านก็จะให้งบมาค่ะอาจารย์โครงการ 5,000 อย่างเงี้ยเราก็พาเด็กไปศึกษาเรียนรู้แล้วเขาก็จะให้ส่งเป็นชิ้นงานค่ะอาจารย์เครื่องอุปโภคเครื่องบริโภคถ้าเป็นการทำสบู่เป็นการทำน้ำยาอเนกประสงค์เป็นการทำแล้วพอไปปลูกอยู่ปลูกกินเนี่ยเราก็ได้งบมาแล้วก็ไปซื้อเห็ดค่ะอาจารย์ใกล้ๆค่ะอาจารย์มันอยู่ที่ทุ่งลุงค่ะอาจารย์ถ้าก็ขายคนอื่นก็10บาทแต่เราในฐานะที่ทำเศรษฐกิจพอเพียงก็จะให้ก้อนละ8บาทมาถึงเปิดก็คือออกดอกเลยค่ะอาจารย์แล้วเด็กเขาก็ทำพอเด็กทำเนี่ยค่ะอาจารย์สมมติว่าสัก100ก้อนน่ะค่ะอาจารย์วันนึงเกือบ10กิโลกับในโรงเรียนทุ่งจังโรงเรียนเล็กๆอาจารย์เด็กประมาณ70คนอย่างเงี้ยกินเอามาทำโครงการอาหารกลางวันให้เด็กกินถามว่าตรงนี้เราที่คนที่ไปทำอาจารย์เช้าขึ้นมาพอเปิดปั๊บดอกมันขาวเต็มเราเนี่ยมีความสุขทันทีเลยอาจารย์แล้วก็จะทำอาหารกลางวันให้เด็กแต่จะกินทุกวันเนี่ยมันไม่ได้อาจารย์จะให้กินเด็กกินวันเว้นวันแล้วพออีกวันหนึ่งจะแบ่งให้เด็กอาจารย์ใส่ถุงแล้วก็แจกเด็กกลับบ้านทีนี้พอตรงนี้อาจารย์
กับเศรษฐกิจที่สมัยก่อนอ่ะมันไม่เป็นไรค่ะอาจารย์ยางโล160อย่างเงี้ยค่ะอาจารย์แต่ตอนนี้อาจารย์3 กิโลยังไม่ได้สัก100ค่ะอาจารย์หนูกลับไปทุ่งยางวันก่อนปิติมากค่ะอาจารย์เขาบอกว่าป้ามนมาแล้วเนี่ยนะเขาทําอย่างนี้ปลูกผักกินเขายังฝากให้หนูมาด้วยค่ะอาจารย์หนูไปก็เขาก็บอกว่าเนี่ยนะเขาทําน้ํายาใช้เองกิโลหนึ่งก็หนึ่งครอบครัวก็ถ้า5 เดือนนะคะอาจารย์ไม่หมดใน3 คนแค่80 บาทแต่ถ้าก็ไปซื้อสันไลอันละ10 บาทค่ะอาจารย์อาทิตย์ละ10 บาท4 อาทิตย์ก็40แล้วค่ะอาจารย์แต่เขาซื้อสองซื้อ80 บาทนะค่ะอาจารย์เขาใช้เป็นได้เป็น5-6 เดือนแล้วในวิธีที่หนูใช้อยู่ค่ะอาจารย์หนูจะกวนถังหนึ่งเรานับถือศาสนาพุทธไปถึงกวนหนูจะไปหาขวดตามวัดอาจารย์ใส่ขวดแจกผู้สูงอายุที่ท่านมาอาจารย์พอเขาเห็นหน้าหนูเขาจะเรียกว่าเขาจะเรียกว่าป้ามนน้ำยาล้างจานอาจารย์หนูเพื่อนเรียกอะไรหนูไม่เกี่ยวแค่หนูได้ให้หนูก็มีความสุขแล้วอาจารย์ตอนนี้ผมมาเจอกับภาวะของโควิดอาจารย์หนูไปชนปั้งเข้ากับโครงการอาจารย์หมอเขียวที่ให้ข้าวมาอาจารย์ไปปลูกไปหุงอาจารย์เป็นข้าวหม้ออย่างเงี้ยอาจารย์แล้วหนูก็โชคดีอาจารย์ไปเจอกับทีมกินเจอาจารย์หนูแจกข้าวก็แจกอาหารที่เป็นเจมันมาชนกับสายเราพอดีหนูก็ได้ทําแจกพอโควิดมาเยอะตอนนี้หนูแค่วิ่งไปหุงเองอาจารย์หุงเสร็จหนูก็ต้องรีบพาตัวเองกลับมานั้นไปทําอยู่ที่บางกล่ำอาจารย์มันก็ทําให้คนอื่นเรียนรู้ว่าโอ้ยเราเอาข้าวสารไปเป็นกระสอบอาจารย์หนูไปเอาที่บ้านมันดานามา3 กระสอบมาหุงมาทํามาหาพอหลังๆพอโครงการหมดหนูก็ไปซื้อเองอาจารย์ซื้อตามกำลังที่มีเพราะอาจารย์บอกว่าทำอะไรอย่าให้ตัวเองเดือดร้อนแต่ความสุขที่ได้อาจารย์มันมากมายมันมากในความรู้สึกหนูในความเศรษฐกิจพอเพียงคำนี้ค่ะอาจารย์หนูจะทำทุกอย่างแล้วจะเป็นคนมีความสุขกับการที่ไปเยี่ยมลูกศิษย์ลูกหาเพราะว่าหนูไปค่ะอาจารย์ไปดูว่าลูกศิษย์เรียนอะไรแล้วทําอะไรแล้วประมาณเนี้ยค่ะไปแค่เห็นต้นชัยยาอยู่หน้าบ้านสัก2 ต้นหนูก็สบายใจแล้วเพราะว่านี่คือเราฝังชิปไว้แล้วเหมือนท่านอาจารย์หมอเขียวพูดอะค่ะพอไปถึงเนี่ยเขามีอะไรนะเขารีบถอนแล้วใส่ถุงหนูเป็นคนบอกว่าหนูไม่เอาหนูอยู่2 คนกับน้องไม่เอาค่ะอาจารย์แต่เขาด้วยความที่เขาดีใจค่ะอาจารย์เขาบอกว่าหนูไปคนเดียวเขาก็จะบอกว่าเอาไปให้อาจารย์สำรวยหนูก็ต้องเอามาพอไปเจออีกบ้านหนึ่งหนูก็ต้องเอาอันนี้ค่ะอาจารย์ลงเพื่อจะให้อีกบ้านหนึ่งแล้วอีกบ้านหนึ่งเขาก็จะใส่กล้วยใส่อะไรไม้เราตลอดคําว่าวิ่งรถเปล่าๆเฉยๆนี่ไม่ได้ค่ะอาจารย์แล้วเศรษฐกิจพอเพียงของอาจารย์หมอเขียวที่หนูประทับใจที่ไปตรงกับของในหลวงเหมือนที่อาจารย์หมอเขียวพาทําอยู่ตอนนี้ค่ะเราไม่มีเครื่องมืออาจารย์พูดเมื่อวานพอดีเลยโดนใจหนูค่ะอาจารย์เราไม่มีเครื่องมือแต่เรามีมือเรามีจอบเพราะฉะนั้นมือกับจอบเนี่ยแต่อาจารย์หมอเขียวไม่ได้บอกว่ามืออาจารย์หมอเขียวบอกว่าจอบเนี่ยที่มีประโยชน์ที่สุดสําหรับเราแต่เหมือนหนูไปสวน2เนี่ยถ้ามีรถที่เขาไถแล้วก็ได้ค่ะอาจารย์เราก็จะไปยกล่องทันทีแต่ถ้าเรายังไม่มีเราก็ใช้มือค่ะอาจารย์แล้วก็มาชนกันกับสโลกธรรมของอาจารย์ทุกครั้งเพราะอาจารย์เนี่ยเป็นคนทําให้ดูทําจริงหนูแม้ว่าจะไม่ได้ไปอยู่บนภูผาแต่หนูก็ปิติในอาจารย์หมอเขียวค่ะแล้วก็เป็นถ้าให้ตรงนี่หนูว่าตรงทุกข้อเลยของอาจารย์ที่กับที่อาจารย์สุเมธมาเปิดได้ดูก็ทําให้หนูไม่รู้จะขอบพระคุณอาจารย์สุเมธยังไงค่ะเพราะว่าบางอย่างที่ไม่ได้เห็นอาจารย์ไปเรียนมาจากที่เชียงใหม่อาจารย์ยังเอามาให้ฟังค่ะอาจารย์หนูรู้สึก
ขอบพระคุณแทนนักศึกษาวจจรุ่นที่สองอย่างยิ่งค่ะอาจารย์ครับขอบพระคุณมากครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการสอบแบบเล่าประสบการณ์นะครับถอดจากบทเรียนประสบการณ์จริงถ้าจะเทียบกับหลักการก็สามารถจะเทียบได้ทุกข้อนั่นแหละนะครับอย่างอันนี้ทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับนะก็สอบของเราก็คือว่าในข้อแรกนี่ก็คือเรื่องความเป็นมานะครับประมวลก็จะถ่ายทอดความเข้าใจในเรื่องนี้ว่าเป็นหลักการของในหลวงรัชกาลที่9นะครับแล้วก็พูดถึงหัวใจของหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะประมวลจะลงลึกเข้าไปถึงข้อสุดท้ายเลยทีเดียวก็คือเรื่องของ3ห่วง2เงื่อนไขถึงแม้ว่าไม่ได้แจกแจงในรายละเอียดแต่ว่าเราทราบได้เลยว่าท่านได้ใช้หลักการนี้โดยเฉพาะข้อสุดท้ายที่พูดถึงเรื่องของคุณธรรมคุณธรรมที่สุดของเศรษฐกิจพอเพียงก็คือเรื่องของการแบ่งปันนะอันนี้ชัดเจนนะครับเป็นพฤติกรรมที่ชัดเจนมากสำหรับหลักการทรงงานที่ท่านบอกว่าท่านก็ประทับใจในหลายๆข้อนะที่หยิบยกมาแต่ว่าที่เห็นได้ชัดเจนตอนสุดท้ายที่พูดถึงเรื่องการเริ่มต้นจากการพึ่งตนเองนะจากสิ่งที่ใกล้ตัวง่ายๆนะแม้กระทั่งใช้คำว่าจากมือจากสองแขนสองมือนะครับอันนี้ก็คือการปฏิบัติตามแนวทางหรือหลักการของหลักการทรงงานของในหลวงนะครับส่วนข้อสุดท้ายที่ว่าได้มีการไปเผยแพร่ได้ไปแบ่งปันอื่นยังไงบ้างอันนี้ก็ชัดเจนว่าได้เป็นครูเป็นผู้สอนได้แบ่งปันแม้กระทั่งความรู้นะไม่ใช่แค่วัตถุสิ่งของคือการแบ่งปันความรู้เนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นธรรมทานหรือเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่มากนะครับก็จะได้รับประโยชน์ก็โดยเฉพาะจากผู้ที่รับไปเนี่ยก็จะสามารถไปขยายผลไปเขาเรียกว่าต่อยอดต่อไปอีกได้นะครับอันนี้เป็นบุญเป็นคุณต่อสังคมประเทศชาติต่อไปนะครับก็ขอบคุณประมวลที่ได้ถ่ายทอดมานะครับ